ช่วงอร่อยรอบจานกับลีลาวดีฮอลิเดย์เราอยู่กันที่มณฑลหูเป่ยประเทศจีนเป็นหนึ่งในนครศูนย์กลางแห่งชาติที่มีประวัติศาสตร์อันน่าค้นหาและของอร่อยอร่อยอีกมากมายและวันนี้คุณเอ๋และคุณนิรุธขอพาคุณผู้ชมมากันที่ร้านเจี้ยเหอเสี่ยงเสี่ยงอีกหนึ่งร้านที่รอบด่านรอบโลกคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะและอยากรู้ว่าแต่ละเมนูรสชาติจะอร่อยแค่ไหนไปชิมพร้อมๆกันเลยครับเราอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือมื้อเที่ยงคุณผู้ชมครับมื้อเที่ยงที่มหานครอู่ฮั่นมณฑลหูหนานหูเป่ยช่วยแค่หน่อยหูหนานนั่นคือหนาวแล้วหูเป่ยมณฑลหูเป่ยคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมืองเอกเราอยู่ที่ร้านเจียเหอเสี่ยวเซียนคุณผู้ชมชื่อก็เซียนเลยนะเจียเหอเจียวเซียนนี่นะครับมากับอาหารที่มีความหลากหลายพอสมควรนะครับคือขึ้นชายน้ำครับซึ่งเป็นผักท้องถิ่นและจะมีเฉพาะบางฤดูเท่านั้นครับมีกลิ่นความเป็นผู้ใช้เบาๆนิดหนึ่งนิดเดียวแล้วนะแล้วก็มีเผ็ดๆแล้วมีขิงมีขิงนะมีเผ็ดคือเกาคือผัดหมูสับชิมเลยหมูสามชั้นชิมเลยเรามาชิมกันมาทานไปพร้อมๆกันนุ่มไม่มีเหนียวคือหอมพริกฝรั่งนะแบบเผ็ดอร่อยมากอร่อยมากอันนี้แล้วไม่แข็งผมกลัวไปเจอผัดแล้วจะแข็งรสชาติเผ็ดจัดจ้านทีเดียวเป็ดนี่เป็นสูตรลับของเจียเหอนะคุณผู้ชมครับเขาผัดกับน้ำมันนะหอมมากกลิ่นเค็มพะโล้ขึ้นมาเบาของที่ไม่เคยทานแต่ขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าอร่อยมากๆอยากให้มาทานเหมือนสตูมาแล้วอ่ะหมายถึงว่าเขาทำมาแล้วเรียบร้อยก็กัดเข้าไปเปื่อยมีความเผ็ดอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะฮะมีเผ็ดมีเค็มไม่มีกลิ่นเผ็ดเขาทำมาดีมากอันนี้อร่อยมากขอบคุณครับเป็ดที่สุดไข่เยี่ยวม้าแต่เขาหวังพริกหนุ่มไว้ข้างบนท่านผู้ชมลองไปทำดูบ้างนะเป็นพริกชี้ฟ้านี่แหละครับพริกชี้ฟ้าเขียวทำให้ไข่เยี่ยวม้าไปอีกทานเลยนิดสามารถทานได้ในหมดจานเลยคุณผู้ชมไปอีกเรื่องเลยใช่เพราะไข่เยี่ยวม้าปกติเราต้องทานกับข้าวขิงดองก็จะตัดกันไปออกหวานๆหน่อยจะทานถ้าใบถ้าขึ้นใบเราจะค่อนข้างเลี่ยนละแต่ก็มีความเค็มคือความเผ็ดด้านบนแล้วมีความมันของไข่เยี่ยวม้าที่ไม่ทำให้เราเลี่ยนเท่าไหร่ผมอยากนำเสนออันนี้นี่คือสิ่งที่เราข้ามน้ำข้ามทะเลมาภาคกลางมาที่นี่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงฮะเพื่อมาตามซุปเนี่ยหรอจริงๆก็คือรากบัวฮะรากบัวที่นี่อร่อยมากเป็นพันธุ์อีชางคุณผู้ชมครับพันธุ์อีชางที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะฮะเป็นรากบัวที่มีความนุ่มคล้ายๆเปลือกรากบัวที่ไปถึงบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบกรอบอีชางเนี่ยจะเป็นแบบนี้ผมจะวางไว้คุณเอานี่ให้ผมเลยใช่ฮะแล้วก็หาทานยากมากแล้วถ้ามาแล้วคุณผู้ชมมีโอกาสนะฮะมีโอกาสต้องสั่งทานมีมันมันจะมีแบบมีบอดี้อ่ะนะเวลากินมันจะมีความเหนื่อยๆมีบอดี้หน่อยความชุ่มฉ่ำแบบหัวหมี่มากเดี๋ยวขออีกถ้วยแล้วกันอร่อยจริงต้องอร่อยจริงคุณผู้ชมฮะไม่รู้ล่ะว่าลาบัวผมให้ที่หนึ่งถูกใจที่หนึ่งใจคุณใช่ที่หนึ่งเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมลากใหญ่ๆแบบนี้ทานเข้าไปมันวูบเข้าไปเลยเวลากินเผือกกินมันแล้วมีขิงอยากให้คุณนิรุธชิมไก่สักนิดเดียวไก่นิดเดียวชิ้นเล็กๆเมื่อกี้เป็ดก็อร่อยมากนะผมไม่รู้จำวิธีการทำไงแต่ผมลวกเข้าไปพะโล้มาก่อนแล้วก็เอามาพะโล้มาก่อนผัดกับน้ำมันขิงผมจะเลือกส่วนที่คุณนิรุธชอบที่สุดเลยคือนี่นะสะโพกเบาๆเลยเล็กๆนะฮะเลยครับขอบคุณมากครับเล็กๆเบาๆเล็กๆเบาๆครับเป็นครับนี่เลยครับเล็กแล้วครับอันนั้นเล็กแล้วครับที่ผมจะเป็นใหญ่มากนี่เขาจะผัดกับลูกชิ้นนะคุณผู้ชมนี่จะมีลูกชิ้นโอ้โหก็ทำมาซะเปื่อยเลยผัดกับลูกชิ้นหมูสับหน่อยนะลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นด้วยรบกวนครับเราผัดกับลูกชิ้นหมูสับเขาจะผัดไก่มานี่กับลูกชิ้นหมูสับคุณผู้ชมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสตูไก่ได้เลยครับเป็นสตูที่อร่อยมากสองที่นี่คนละอย่างเลยเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันที่ใช้ได้เลยทีเดียว
ทุกบวบอันนี้ขออนุญาตครุบให้คุณผู้ชมดูคลุกเคล้าครับคลุกเคล้าให้คุณผู้ชมดูจะเป็นไข่ข้นก็ไม่ใช่ต้องดูซุปนี่ก็ใส่แป้งให้อันนี้คือหมูกรอบนะครับแล้วก็บวบคุณผู้ชมบวบบางทีอร่อยมากบวบนี้เราก็ถือเป็นผักครับใช่แล้วน้ำจะมีใส่พริกลงไปนะมีเผ็ดๆพอละเป็นแดงๆอยู่เขาจะขาดความเป็นบวบที่เราคุ้นชินอยู่อย่างหนึ่งคือบวบที่นี่ไม่มีกลิ่นความเขียวๆอ่ะก็จะมาแบบเป็นผักหอมๆอีกแบบนึงซึ่งผมว่าหอมกว่าหมูก็เนี่ยเคี้ยวอยู่ได้นานไม่ได้เปื่อยเลยเมื่อกี้พี่เอบอกหมูอะไรนะเขาบอกว่าหมูกรอบมันน่าจะเป็นหมูนิ่มมากกว่านะฮะหมูนิ่มอร่อยอ่ะอยากให้ที่นี่คือทีเด็ดของปลาตัวนี้ชื่อว่าปลาอะไรอีกทีนะพี่เอปลาเนี่ยทุกคนมาต้องกินเจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นตอนนี้คนกินนิยมรับประทานมากนะฮะเขาเรียกว่าลู่ยูถ้าเราเรียกก็คือปลาลู่นะฮะไม่มีพริกนะไม่เผ็ดแต่ซีอิ๊วเขานี่อร่อยมากเขามีหวานแล้วมีเค็มนิดๆหอมปลาก็ไม่มีก้างมารบกวนเราเลยและสดมากครับหนึบหนึบทั้งหมดนี้เราทานได้หมดไม่มีอะไรติเลยครับผมว่าอร่อยและหากินยากที่สุดก็คือเจ้าลากบัวนี่แล้วเชียวเจ้าลากบัวนี่ชอบอันนั้นได้จริงคุณผู้ชมครับลากบัวอีซางอีซางนี่อีซางคุณผู้ชมที่สุดละที่สุดเลยนี่คือร้านเจียเหอเสี่ยวเซียนคุณผู้ชมครับรสชาติต้องบอกว่าแบบนี้เลยยอดที่สุด